แอมนะสวัสดีนะครับอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามมาริกุมกูดมอร์นิ่งอัฟเตอร์นูนอีฟเวนิ่งกูดไนท์นะชาลิตินะครับแต่โคนิชิวะแหมก็ต้องพูดได้ครบนะในการดูแลต้อนรับเทคแคร์นะLady and Gentlemen นะ and the boy and the girl and the old นะ and the เป่ายิ่งฉุบนะ and the woman นะWonder Woman แหมจำมันก็ได้นะนะทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโชคลาภเนี่ยนะมักจะเข้ามาหากับคนที่มีความสุขนะครับวิ่งเข้าหาเสมอแต่ถ้าคนที่หน้าตาบึ้งตึงมีความทุกข์เนี่ยนะไอ้สิ่งที่เข้ามาเกาะเนี่ยคุณเห็นฝุ่นไหมคุณเห็นเชื้อโรคต่างๆไหมที่เข้ามาความทุกข์ความทุกข์คือคนที่มีความทุกข์เนี่ยมักจะไปหาซอกมุมหลืบต่างๆไปนั่งนิ่งสงบนะนั่งนิ่งๆคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นแต่ถ้าคนมีความสุขเนี่ยเขาจะเบิกบานต่างๆไปอยู่ในสถานที่ที่สงบร่มเย็นนะดีไม่ไปอยู่ตามศอกตามซอกตามหลืบหรอกนะเพราะฉะนั้นก็ขอทักทาย FC แฟนคลับทุกคนนะนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับต่างประเทศนะแล้วก็อยู่นอกโลกด้วยฮัลโหล UFO แหมนะคือทักทายนะ FCทุกประเทศนะแล้วก็ทุกภาษาด้วยนะจะบอกให้นะยังมีใน FC นะซึ่งเป็นมาดูดวงชะตากับอาจารย์เนี่ยนะบอกติดต่อมาเลยนะคือคุณจะพูดภาษาจีนได้นะฟังได้บ้างไม่ได้บ้างนะมีพูดภาษาจีนก็ถ้าจีนแต่จิ๋วจีนฮกเกี้ยงเนี่ยสบายพูดได้ฟังรู้เรื่องนะแต่ถ้าจีนอื่นเนี่ยนะมาเนี่ยก็ถ้าจีนอื่นมาเนี่ยไม่ไหวอะนะคุยกันไม่รู้เรื่องนะพูดอะไรก็ไม่รู้นะผมโชว์เชี่ยโชว์ช้าโชว์เชี่ยโชว์ช้าฟังไม่รู้เรื่องนะแหมมันก็เหมือนประเทศไทยภูมิภาคอะนะไอภาษาท้องถิ่นจีนก็เหมือนกันนะคือไม่ต้องห่วงนะฮกเกี้ยนแต่จิ๋วเนี่ยโอเคฟังรู้เรื่องแต่ถ้าพอไปจีนอื่นเนี่ยกวางตุ้งไหหลําก็ไม่ไหวนะฟังไม่รู้เรื่องทีนี้พูดจริงนะโอเคอันนี้นะเดี๋ยวต่อมานะพูดถึงของเก่าก่อนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ FC แฟนคลับนะครับคือเลขนำโชคเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะมีอยู่1ราศีที่มีโชคลาภเนี่ยเป๊ะเลยมีราศีเดียวราศีเมถุนแต่ดันออกบนแหม07เนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่มันแหมเกือบไปนะไม่รู้อย่าลืมนะอาจารย์บอกเสมอต้องซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใบ2ใบแล้วขนหน้าแข้งไม่ร่วงนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ซื้อตามกำลังนะเพราะตัวเลขที่อาจารย์บอกคุณมันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคุณก็จดไปนะครับยังมีเวลาอีกเยอะคือพอดีคุณอาจจะมีเส้นหลังสังหรณ์นะครับอาจจะเวลาใกล้ออกแล้วคุณอยู่ดีไปพบเจอเลขนู้นเอ๊ะตรงกันเอาละอะไรก็บงไว้เลยนะเลขนี้แน่อะไรเงี้ยนะหรือคุณอาจจะฝันหรือคุณอาจจะถูกใจนะคือตามโชคชะตาในโชคของใครก็ของคนๆนั้นนะครับถ้าคุณดูตัวเลขอะไรแล้วเฮ้ยฉันถูกใจเลขนี้เหลือเกินคุณเลือกไปเลยอันนั้นคือโชคของคุณเลขของคุณนะครับแต่ถ้าดวงชะตาบางคนเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ฝันแม่นอาจารย์สังเกตมานานแล้วตัวคนที่ฝันเลขแม่นโชคงวดวันที่1เขาจะไม่เล่นเลขอื่นจะมาไหมเขาจะมั่นใจในตัวเองถ้าดวงชะตาคุณดาวนะแต่แม่นนำโชคใหญ่ในฝันนะคุณเล่นเลขนี้เลยล้านนะเต็มที่เอาคูณร้อยไม่ใช่นะไปซื้อลอตเตอรี่จำไว้นะจำไว้นะต้องซื้อลอตเตอรี่นะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าคุณเจอเลขอะไรเสร็จคุณวิ่งไปซื้อลอตเตอรี่อย่าลืมนะแหมก็โชคดีนะครับแต่ถ้าคนที่ฝันแม่นเนี่ยก็จะเล่นอยู่รอบเลขของเขาแต่ถ้าเขาไม่แน่ใจในบางครั้งเขาอาจจะไม่เล่นนะหรือเขาอาจจะนิดๆหน่อยๆนะใบสองใบธรรมดานะ
โอเคเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเดี๋ยวอันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลเนี่ยนะครับนะชื่อรายการกับหมอฤทธิ์ผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนสาล้านล้านนะครับในวันที่16เมษายนเนี่ย2566คุณจะเห็นตามรูปตารางขั้นบนคุณเห็นไหมคุณจะเห็นนะเมษาเนี่ยก็1กับ16ถูกป่ะแล้วคุณจะเห็นไล่ลงมาก็พฤษภา2พฤษภากับ16ใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วพอมาอีกเดือนนึงคุณดูสิจะไม่ให้งงได้ไงเริ่มเพี้ยนแล้วคุณเห็นป่ะเดือนนึงออกครั้งเดียวเหรอคุณว่าผิดไหมนะมันใช่หรือเปล่าหรือถ้าไม่อย่างนั้นใจต้องไปดูใหม่แล้วมันใช่ไม่ใช่นะโอเคอันนี้เดี๋ยวก็เพราะฉะนั้นก็จะมาพูดถึงกันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเลขนำโชคนะครับอย่าลืมนะทุกคนรู้กันอยู่ใช่ไหมว่าจะมีอยู่2ช่วงก็จะมีช่วงกับลิงหุ้ยแต่นะช่วงไปแล้วอันนี้ถึงช่วงลิงหุ้ยจัดหนักจัดเต็มเลยครับลุยตัวแหมนอนหลับซะเพลินเลยนะขี้เศร้าเหลือเกินนะลุกขึ้นมาทำงานได้แล้วเห็นไหมเห็นอาหารไหมมาเจียบปลาแหมนี่เลขนำโชคเลขโชคลาภเนี่ยนะหมอฤทธิ์ผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนสารล้านๆเนี่ยงวดวันที่16นี้เลขจะออกไหมใช้ได้นะแล้วถ้าเลขของที่อื่นอ่ะออกไหมออกแต่ของหมอฤทธิ์ผ่าดาวคนเดียวใช่ไหมแหมใช้ได้ แหมเต็มที่เลยนะ โอเคนะก็ไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะคุณจะได้มีความสุขนู่นนี่นั่นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องทำตัวให้มีความสุขตลอดเวลาดั่งลูกนะครับยิ้มมีความสุขนะดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาถ้าคุณมีบทสวดพระคาถาอะไรดีๆคุณก็สวดไปให้เต็มที่เลยนะครับเรียกโชคลาภนะครับก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลด้วยนะว่าในช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะครับคุณมีบุญมากหรือกรรมมากมันก็อาจจะบั่นทอนกันได้นะครับต่อให้คุณมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยคือการช่วยเสริมนะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาจำไว้เลยนะคือต้องพูดให้มันถูกต้องให้มันชัดเจนนะผ่อนหนักให้เป็นเบาไม่ใช่อยู่ดีจะโอ้ยแก้ได้โอ้โหมึงเป็นผู้วิเศษเหรอนะคุณจะต้องบอกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะถ้าเจ้ากรรมในเวรเขาจะอโหสิกรรมให้กับคุณเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะถอยไปเองเข้าใจไหมเพราะกรรมเนี่ยมันผูกมาเนี่ยกี่ภพกี่ชาติมันทุกข์ทรมานมากนะแล้วเขาตามมาหลายภพหลายชาติเนี่ยนะไม่ใช่นั่งรถไฟฟ้า BTS มาไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องพูดได้ถูกเพราะหลายคนไปพูดผิดนะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เงี้ยถึงจะถูกต้องนะครับแล้วถ้าเจ้ากรรมในเวรเขาอาโหสิกรรมเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะถอยไปเองนะครับผู้วิเศษเนี่ยนะเส้นรางสังหรณ์ต่างๆเนี่ยที่จะได้พบเจอมาเนี่ยในดวงชะตาก็มีนะครับพบเจอมาแล้วเยอะแยะนะเมื่อหลายปีก่อนแต่ละคนก็บางคนก็แม่นมั่งบางคนก็มั่วมั่งก็มีมันก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับว่าในดวงชะตาจะบอกว่าคุณมีบุญมีกรรมมากขนาดไหนนะอย่างเช่นถ้าคุณมีหูทิพย์เขาเรียกว่าทิพยโสตญาณก็แล้วคุณมีการเขาเรียกว่าฝึกจิตนะครับฝึกสมาธิฝึกบุญกุศลในด้านนี้มาถ้าคุณมีตาทิพย์เขาเรียกว่าทิพยจักขุญาณคือคุณจะมองเห็นนู่นนี่นั่นใช่ไหมคือบางคนบอกเอ๊ะอะไรนะพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนี่ยนะดูดวงได้ไหมนู่นนี่นั่นนะแล้วพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนี่ยท่านเนี่ยทำนายดวงชะตาได้ไหมบางคนก็บอกว่าเอ๊ะไม่ใช่กิจของสงฆ์นู่นนี่นั่นที่จริงเนี่ยท่านเนี่ยมีเมตานะเมตตาโดยการโปรดสัตว์ท่านก็จะพยากรณ์ให้สำหรับสรรพสิ่งที่มีความทุกข์นะคือถ้าใครมีความทุกข์มาหาเนี่ยท่านต้องเมตตาเพราะสิ่งข้อนี้ต้องเมตตานะท่านต้องช่วยนะ
ท่านต้องดูนะช่วยรักษานะทางจิตใจนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเพราะท่านมีเมตตาดังที่มีคำพูดว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกขออะไรท่านก็ให้เท่าที่ให้ได้ตามหลักธรรมแล้วมีผู้วิเศษบางคนเนี่ยนะหรือบางสำนักเนี่ยจะมาพูดว่าโอ้ยขอกับพระกับเจ้าไม่ได้หรอกโชคลาภเงินทองเฮ้ยพระนี่ยังมีพระศรีวลีเลยนะรู้ไหมคนที่บูชาพระศรีวลีก็จะมีโชคลาภนะหรือไงคุณจะกันไว้สำหรับของคุณเหรอฮะจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือความเชื่อมันคือความศรัทธานะเออถ้าศรัทธาสิ่งใดแล้วเนี่ยนะถ้าไม่เดือดร้อนอะไรแล้วคุณรู้สึกมีความสบายใจเนี่ยมันก็เป็นบุญนะความสบายใจอ่ะอย่างเช่นมีลูกศิษย์หลายคนมาดูดวงมาถามว่าจะทำบุญอะไรดีถึงจะได้บุญนะนู่นนี่นั่นคือคุณทำบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับย่อมได้บุญทั้งนั้นนะคือบุญใดก็แล้วแต่ถ้าคุณทำแล้วสบายใจเนี่ยคุณทำไปเถอะอันนี้ได้ผลดีแน่นอนในดวงชะตาของคุณนะครับไม่ใช่ว่าโอ้คุณต้องการที่จะปล่อยโคเป็นตัวเงี้ยนะเงินตั้งหลายหมื่นหลายแสนเนี่ยนะคุณต้องการปล่อยแล้วคุณทำไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรเกิดความทุกข์เข้าใจป่ะหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอย่าไปกำหนดคุณทำได้เท่าที่ทำได้คุณก็ไปร่วมบุญได้เลยจะ กี่บาท2บาท3บาท9บาทอะไรก็ว่าไปสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจารย์จะแนะนำลูกศิษย์บุญอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำแล้วสบายใจคุณทำไปเถอะย่อมได้บุญนะอย่างเช่นบางคนมาบอกโอ้ต้องปฏิบัติธรรมให้ครบ 84,000 พระคำมาขันไหมถึงจะได้บุญจะบอกไม่ใช่คุณปฏิบัติธรรมศีลข้อ5คุณก็ได้บุญเต็มที่แล้วนะคารวะเดี๋ยวศีลข้อ5เอาแค่นี้ก็พอนอกนั้นนี่ก็เป็นของพระเป็นอะไรก็ว่าไปนะคุณทำให้ดีที่สุดก็พอเป็นมงคลนะอาจารย์ก็ต้องพูดให้รู้ไว้นะเพราะหลายฟังมาเยอะแล้วบอกขอกับพระไม่ได้แหมมึงหงุดหงิดเหลือเกินนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของนะครับสีนะวันนี้คุณจะใส่สีอะไรดีนะครับสีที่ดีที่สุดจะนำโชคลาภให้คุณก็คือสีเขียวใส่สีเขียวนำโชคลาภให้คุณนะแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่กับบุคคลประเภทไหนนะครับซื้อลอตเตอรี่กับบุคคลซึ่งเป็นคนที่ผิวขาวเหลืองนะครับใบหน้าออกแป้นๆนะเป็นคนที่พูดคุยเก่งนู่นนี่นั่นเป็นคนที่ดูแล้วมีฐานะคุณก็ไปซื้อลอตเตอรี่กับบุคคลประเภทนี้ได้นะครับคุณจะมีโชคลาภประสบความสำเร็จนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขเด่นอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะเห็นขึ้นตอนแรกๆอยู่นะคือพูดไม่ทันตามนั้นนะเพราะฉะนั้นในท่านเลขเด่นประจำวันเนี่ยนะครับวันจรก็จะมีเลข4แล้วก็เลข7ได้นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับของวันนี้นะต่อมานะครับอันนี้มาพูดถึงเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลนะครับประจำในวันนี้นะวันที่16เมษายน2566นะครับจากวันจรวันนี้นะว่าดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างใครจะมีโชคลาภบ้างนะครับในวันนี้จัดหนักจัดเต็มพูดถึงในเรื่องของโชคลาภอย่างเต็มที่ไปเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตามดวงชะตาเนี่ยราศีที่จะเป็นราศีหลักแห่งโชคลาภเลยก็คือชาวลัคนาราศีกันนะกันนะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยโชคลาภมีเข้ามาแต่ก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่อันแน่นะแต่ดวงชะตาคุณเนี่ยจะได้โชคลาภได้ตัวเลขดีๆจากความฝันเพราะฉะนั้นชาวราศีกันเนี่ยนะครับถ้าจังหวะนี้ถ้าคุณฝันถึงตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่อ้าวยกกาแฟติดฟัน ไปซื้อลอตเตอรี่ตามนั้นได้เลยนะเลขตามนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีโชคลาภอ่ะนะแต่ถ้าตัวเลขที่จะนำโชคลาภให้กับราศีกันมีไหมก็มีนะครับตัวเลขของคุณก็จะมีเลข0695นะครับ0695นะอันนี้คือตัวเลขของราศีกันนะครับต่อมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันเลยนะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับถือว่าจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพระราหูเนี่ยนะยังทับกลุ่มลัคนาอยู่นะครับเพราะเป็นดาวเจริญภพราพะหมายถึงโชคลาภเนี่ยจะวิ่งเข้าหาคุณเนี่ยปีครึ่งไม่ต้องห่วงนะจะวิ่งเข้ามากเข้าน้อยวันไหนหรือตามดวงชะตาจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ในพื้นดวงนะครับ
งั้นดวงชะตาชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมีเลขอ๋อชาวราศีเมษเจ้าชะตาจะมีโชคลาภเข้ามาบอกนะแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับในโดยตาเพราะราหูก็เป็นมนตรีจรวันนี้คุณจะรับการช่วยเหลือดีมีโชคลาภเข้ามาเต็มที่ด้วยนะตัวเลขของคุณก็จะมีเลข27นะครับแล้วก็เลขแอบก็คือเลข5นะครับเลขแอบคือเลข5เดี๋ยวเขียนเพิ่มก่อนนะและสิ่งที่สำคัญเลยวันนี้ชาวราศีเมษเลขบ้านเลขรถครับเลขบ้านเลขรถสำคัญเพราะพันธุลาภบ้านจะนำลาบน้ำตกส้มตำมาให้บางคนบอกเอ้ยแล้วเลขที่บ้านไหนอ่ะก็บ้านของคุณน่ะคุณจะมีบ้านกี่หลังคุณจะมีบ้านเป็นร้อยหลังก็ทุกร้อยหลังนำโชคลาภไปคุณแหมบ้านต้องบ้านเกิดไหมหรือบ้านอยู่ปัจจุบันก็บ้านคุณนั่นแหละนะเลขบ้านเลขรถด้วยนะครับในดวงชะตาเขาเขียนแป๊บหนึ่งนะเลขบ้านอย่าลืมนะเขียนนะยิ่งแก่นะเลขบ้านนะเลขบ้านโอเคนะสมองจะไปได้ซับไซเมอร์อย่างนั้นโอ้ยจริงๆเลยนางต้องกินชวนป่วยแล้วคนละเรื่องกันแม่อันนี้ต่อมาบอกเลขไว้นะครับแต่ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภเดี๋ยวถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนถึงจะมีโชคลาภเข้ามาประสบความสำเร็จนะเหนื่อยในการหาโชคลาภนี่แหละนะครับตัวเลขของชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณก็จะมีเลข5และ9นะครับมี5กับ9ก็อย่าลืมนะ6เลข6ด้วยแล้วก็สลับกันนะนะลอตเตอรี่จะไหม ไหมเลขแอบก็คือ814นะครับ814ของชาวราศีพฤษภต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนในงวดที่ผ่านมาคุณมีโชคลาภนะแต่ดันไปออกบนมหาสมุทรแต่ที่อาจารย์เปรียบเทียบนะรางวัลที่1เลขท้าย2ตัวใช่มั้ยบนมหาสมุทรใต้มหาสมุทรคือเลขท้าย2ตัวนี่เขาบอกเขามีอะไรนะใต้ดงใต้ดินไม่รู้อย่าไปเล่นนะไม่รู้ให้ซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบบรัฐบาลเท่านั้นใบ2ใบนะจริงโชคลาภของอาจารย์ไม่ค่อยรู้หรอกมีแต่คนมาบอกทั้งนั้นน่ะ FT มาบอกเอ้ยงู้นงี้งั้นอะไรแต่งโต๊ดหาง6หาง100หางอะไรไม่รู้วิ่งเงี้ยวิ่งไปซื้อลอตเตอรี่อย่าลืมนะอันนี้เขาบอกให้ฟังหมดนะอันนี้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีบุญวาสนามีโชคลาภวิ่งเข้าหานะครับตัวเลขของชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณจะมีเลข814นะครับ27นะส่วนเลขแอบคือ06เพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยคุณจดไปแล้วก็ไปจับคู่เอาได้เลยนะครับและคุณเลือกตัวเลขที่คุณถูกใจก็พอไม่ใช่เลือกทุกตัวนะเลือกที่คุณถูกใจเอ๊ะฉันถูกใจเลขนี้ก็พอแล้วนะถูกใจถือว่าเป็นบุญแล้วถือว่าใช่แล้วถ้าเลขอะไรโอ้ไม่เลยงี้ก็แบบไปสนใจมันนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎหายใจก่อนชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสได้รับโชคลาภเป็นกอบเป็นกำนะครับแต่ควรเสี่ยงโชคพอประมาณก็พอเพราะดาวราพาคุณดันเป็นกาลากินีนะเพราะในดวงชะตาของคุณเนี่ยตัวเลขแอบของคุณตัวเลขก็มีนะครับเลขแอบคือ3นะของคุณเนี่ยก็จะมีเลข6 0แล้วก็5ไม่กี่ตัวนะคุณก็จับคู่ธรรมดาซื้อลอตเตอรี่ก็พอใบ2ใบเอาเงี้ยง่ายๆ605เลขคุณจะมี605เลขแอบก็คือ3นะครับคุณก็จับคู่อยู่เงี้ยเลข4ตัวจับคู่กันไปมานะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตามีโอกาสได้เฉลิมฉลองเอ้าคุณมีโอกาสได้ฉลองมันต้องมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณสิใช่มั้ยคือโชคลาภและความสำเร็จทำไปเล่นไปนะชาวราศีสิงห์คุณจะมีเลข814แล้วก็3 814แล้วก็3นะครับในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีกันนะครับชาวราศีกันเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นเนี่ยนะครับ
คุณจะมีโชคลาภเข้ามาแต่มักเก็บไม่ค่อยอยู่แต่คุณจะได้แน่ๆเนี่ยความฝันนะครับเพราะดาวเกตกุมรักมักจะฝันแม่นและดาวเกตตอนนี้ยังเล็งกับพฤหัสเนี่ยนะครับเคล็ดลับเลยนะถ้าคุณเนี่ยชาวราศีกันกับชาวลัคนาราศีมีน2ราศีเนี่ยถ้าคุณตั้งจิตอธิษฐานสิ่งใดก็แล้วแต่ในช่วงระยะเวลานี้ก่อนดาวพฤหัสบดีย้ายเนี่ยนะ19เมษาคุณจะสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาแล้วแม่นมากนะครับคุณอยากได้พันล้านคุณก็จะได้พันล้านอธิษฐานเอาสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันตัวเลขอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่า0695นะครับแล้วก็เลขความฝันเน้นเลขความฝันต่อมาชาวลัคนาราศีตุลนะครับถึงตุลเราขอกินตาแปรก่อนภาษาจีนเรียกว่าโคปีโคปีภาษาจีนร้องอย่าร้องงิ้วซะหน่อยตาจีนตายปางวันเทไรเซอุงโกงอียงอีตายปูมวังเจ้าสีวังมีเสงเตอิวชีลี่โป่งน้ำวีเซโปวังสีอีหลายสางมงปี คนที่มีความสุขโชคลาภจะเข้ามานะเดี๋ยวเจียโกปีก่อนเ จียโกปีนะเจียเตะน้ำชาเจียจุยน้ำเจียบม้วยข้าวต้มเจียบปึ่งข้าวสวยนะ โอ้นะก็อย่างที่บอกไอ้ถ้าจีนแต่จิ๋วจีนฮกเกี้ยนโอเคคุยกันรู้เรื่องอ่ะแต่จีนอื่นมาคุยไม่ไหวนะเพราะคุยไม่รู้เรื่อง โชเชชาโชอะไรก็รู้เลยที่ยิงไปเจอจีนไหนหลามจีนแค่เสียงดังโอ้ยว้าวบูบ้าบออันนี้นั้นชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะเจ้าชะตาเนี่ยจะได้รับโชคลาภจากคู่ครองหรือคู่สัญญาต่างๆนะครับตัวเลขของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยคุณจะมี3 2 7ส่วนเลขแอบคือ9นะเลขแอบคือ9ก็อย่าลืม6แล้วกันนะ6ก็เช็ดด้วยนะเช็ดแหมต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาแต่ก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับแต่จะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะดาวเกตอยู่ราพะให้คุณขอพรชาวราศีพิจิกเนี่ยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธานับถือนะครับอย่างเช่นพญานาคทุกพระองค์เดี๋ยวก็มีคนมาถามอีกมีคนมาถามบอกอาจารย์บูชาพญานาคองค์ไหนดีที่สุดก็ดีทุกองค์อะนะมีนะพญานาคองค์ไหนที่รวยที่สุดโอ้ยแบบแหมขนาดนั้นคือท่านมีฤทธิ์มีนั่นนะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะมีวัดแต่ใครรวยที่สุดก็ไม่ได้ฝึกฝากบัญชีนะไปเช็คบัญชีธนาคารที่ไหนมาดูนะแหมอันนี้แล้วชาวราศีพิจิกก็ตัวเลขของคุณนะครับก็คือ5956นะ5956นะครับแล้วก็อย่าลืมกลับด้วยนะกลับยังไงวะ กลับไปซื้อลอตเตอรี่แหมอย่าลืมมุกไม่ทันนะกลับไปซื้อลอตเตอรี่นะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะธนูมีเลขอะไรบ้าง814ง่ายๆ814ก็จับคู่3ตัวก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมาย18144884เนี่ยแหละวนไปวนมานะซื้อลอตเตอรี่จบ ต่อมาชาวราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณก็เหมือนกันโชคลาภมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับนะแต่ตัวเลขที่คุณจะสามารถเสี่ยงโชคได้ก็จะมีอยู่960นะ960ก็จับคู่เลย9669นะ09นะ06เอาไป โชคดีกันนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภทางด้านการเงินอยู่แล้วนะครับคุณมีโอกาสอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับ
ตัวเลขของชาวราศีกุมมี3ตัวมีเลข3 5 7ถ้าใครซื้อ5 7ไม่ออกก็ตาม5 7อีกทีละกันของชาวลัคนาราศีกุมนะครับมันจะมี3 5 7 3ตัวเนี้ยโอเคไม่ต้องเยอะคุณแบบถ้าถูกก็โอเคไปถ้าคุณจะไม่ถูกคุณก็อาจจะเสียนิดหน่อยนะเออลอตเตอรี่80บาทเลยนะคุณก็ซื้อเตกตามเนี่ย3 7ก็ได้5 7ก็ได้อะไรเงี้ยนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะเจ้าชะตานะครับมีโชคลาภก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะแหมรู้สึกเอ๊ะหลายราศีได้เก็บไม่ค่อยอยู่เนี่ยก็จะมีราศีกันนะเราไม่มีราศีกันใช่ไหมแล้วก็ราศีพิจิกนะแล้วก็ราศีธนูนะราศีมังกรราศีมีนก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ราศีประมาณเนี้ยนะเพราะชาวลัคนาราศีคือ4ราศีเนี่ยที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ให้เสี่ยงโชคพอประมาณก็พอนะครับงั้นชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับแต่คุณจะได้โชคจากความฝันเพราะเกียรติยังเล็งอยู่นะครับอย่าลืมนะมีนกับกันช่วงจังหวะนี้ให้สวดมนต์ไหว้พระตั้งจิตอธิษฐานคุณขอโชคลาภใหญ่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและดวงชะตาของท่านมหาเศรษฐีคุณแสงโสมนั่นน่ะรวยเพราะดวงเพิ่งเปลี่ยนนะจะได้เป็นมหาเศรษฐีคุณซื้อเลยล็อตตงล็อตโต้สล็อตอะไรพวกก็อยู่ต่างประเทศใช่ไหมยังไงคุณรวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะเร่งบุญขึ้นอยู่กับบุญนะทำให้เต็มที่ไปเลยตั้งจิตอธิษฐานจะประสบความสำเร็จแล้วก็คุณมหาเศรษฐีน้อยด้วยก็จะรวยเป็นเศรษฐีนะอันนี้ตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมี814นะครับ814แล้วก็27คือเลขแอบนะ814แล้วก็27คือเลขแอบนะครับแล้วก็มีต่างประเทศเดี๋ยวจำชื่อคุณสมบูรณ์แห่งนอร์เวย์รวยเป็นมหาเศรษฐีด้วยนะแหมทำไปเล่นไปนะใครมาดูคลิปอาจารย์ให้เป็นมหาเศรษฐีทุกคนนะไม่ต้องห่วงเลยนะอันนี้ ต่อมามาพูดถึงเลขแอบนะครับเลขแอบของวันจรเนี่ยนะเลขแอบของวันจรเนี่ยก็ของวันนี้นะก็จะมี57คืออาจารย์จะเรียงเลขง่ายๆคุณจะได้เข้าใจง่ายๆนอกนั้นคุณไปกลับเอากลับตัวเลขกลับไปซื้อลอตเตอรี่นะ57 5258 51 54นะ04 03 01 08นะ64 61 63นะพบอย่างเนี้ยเขียนแล้วงงๆตาลายไปเลยโอเคตามนี้นะนี่คือเลขแอบของวันจรนะของวันนี้นะครับอันนี้ต่อมาเลยมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญกันเลยนะครับเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลประจำในวันที่16เมษายน2566นะครับเลขที่คำนวณจากดวงดาวบนท้องฟ้าซึ่งมีความแม่นสูง 95% รวยนะเลขที่ออกก็คือเลขแต่คุณจะได้เห็นนะที่อาจารย์ได้วงไว้บนหน้าจอทางขวามือนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐีเด่นเนี่ยจะมีเลข8 4 5 3แล้วก็6นะ8 4 5 3แล้วก็6ให้คุณจับคู่ได้ตามสบายเลยแต่อาจารย์ก็จับคู่ให้กับคุณมาเรียบร้อยแล้วนะตำแหน่งดาวดีนะครับตำแหน่งดาวดีนะผู้ประกวดดาวที่1ดาวเสาร์ครับเป็นราชาโชคผู้ประกวดดาวที่2ดาวศุกร์เป็นราชาโชคผู้ประกวดดาวที่3คือดาวอังคารเป็นราชาโชคเป็นอังคารขี่โค
แหมตาเยิ้มหยดย้อยผู้ประกวดดาวที่4คือดาวใดเดือดดีดงแหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลขจากก็จับคู่ให้คุณเนี่ยก็จะมี80% 70% นะครับแล้วก็60จดไว้เฉยๆดูเล่นนะแล้วก็เลขแอบเลข3ตัวหน้าท้ายก็แล้วแต่นะครับคุณจะเห็นงวดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณไปถ้าคุณจดเนี่ยนะเลข07เนี่ยมันจะอยู่ 60% เป็นเลขที่อาจารย์ถือว่าตัดออกแต่อาจารย์บอกให้คุณไปให้จดไว้เฉยๆจดไว้ดูเล่นหรือคุณอาจจะเอาไปเสี่ยงโชคอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่เรื่องของคุณนะครับแต่อาจารย์จะบอกให้หมดไปเลยไม่เก็บไว้แต่แม้ตัวเดียวนะแต่เวลาคุณดูเลขก็คุณดูเฉพาะเลขที่ถูกใจเท่านั้นคุณรู้สึกว่าถูกใจเลขนี้โอเคพอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายขึ้นอยู่กับโชคชะตานะครับ 80% ก็จะมีเลข86 84 85 83นะเดี๋ยวเรียงมาอย่างนี้ดีกว่านะผมจดงงจับคู่อยู่นี่แหละ58 54 53 56 34 36 64 แล้วก็94นะครับนะนี่คือ 80% นะต่อมานะครับ70% นะ 70% เนี่ยก็จะมีเลข62นะครับ24 25 28 23นะอยู่เวลาอาจารย์เขียนเอางี้ก่อนจะได้จำง่ายๆแล้วก็69นะครับแล้วก็13 14 15 18 12 16นะจดไว้ก่อนนะต่อมา87 47 57 37 27และ67นะครับอันนี้คือ 70% ต่อมา 60% นะครับก็จะมีเลข19 17นะ97นะ29แล้วก็09อันนี้คือ 60% ก็จดไว้เฉยๆนะเอาไว้ดูเล่นต่อมาเลขแอบคือเลขแอบของวันนี้ของคำนวณเนี่ยมีอยู่แค่คู่เดียวคือ20แล้วแต่ใครจะไปซื้อลอตเตอรี่ติดไว้สักใบหนึ่งแล้วแต่นะต่อมาเลขท้าย3ตัวนะครับเลขท้าย3ตัวนี้ไม่ว่าจะอยู่หน้าหรือหลังก็สุดแท้แต่ตามสบายนะครับตัวเลขเนี่ยนะก็จะมี3 2 6 5 2 4 8 1 7 6 9 7 9 2 41 0 4 2 6 5 5 4 7นะครับอันนี้คือเลข3ตัวไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือหลังก็แล้วแต่นะก็ขอให้คุณมีโชคลาภถูกแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอวยพรให้นะคือไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภแล้วกันนะเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมโอเคนะสาธุนะครับขอให้ FC แฟนคลับของมุทิปดาวนะครับตั้งจิตอธิษฐานใครอยากเป็นมหาเศรษฐีล่ะรับไปนะ สาธุโอมพุทโธไทยนะโมวินาศสันติขอให้ดวงชะตา FC แฟนคลับของมอริสปะดาวทุกคน